เอาล่ะแล้วก็มาเล่นเกม Battlefield 2042เลยนะครับเกมที่ขึ้นชื่อว่ากินสเปคการ์ดจอสเปค CPU หนักๆมาดูเซตติ้งกันนะเซตติ้ง Full HD Ultra เฮ้ยเล่นลื่นเฉยมาเช็คสถานะกันก่อนสถานะโสดไม่มีแฟนเฮ้ยไม่ใช่นะครับการ์ดจอทำงานเต็มที่ครับ 96% CPU ก็ทำงานประมาณ 24-27% ยังไม่ถึง 30% เลยนะคือเหลือเฟือมากเลยเฟรมเรทนะครับอยู่ข้างในประมาณ 60-70 เฟรมเป็นไปได้ไงเนี่ย3050ปรับสุดไวเหรอวะมองไปข้างนอกครับหัวจะแตกปะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเครื่องบินทำไมมันขึ้นอย่างนั้นวะฟิวมันขึ้นแนวดิ่งได้เหรอถามจริงมีพายุอยู่ข้างหน้าไปลองไปบวกกันดูว่าจะไหวไหมถ้าบวกกันช่วงชุลมุนผมว่าหน่วงนะน่าจะต่ำกว่า60เลยแหละผมว่าเฮ้ยไปด้วยไปด้วยเลยไปชั้นใต้ดินนะจะไหนอ่ะโอเคไปไปไปนี่ครับลงมาเหลือประมาณ50เฟรมแล้วเห็นไหมนี่แต่ก็นั่นแหละครับเราเปิด DLSS ช่วยได้นะมันจะได้ลื่นขึ้นเพราะว่ามีเทคโนโลยีรุ่นใหม่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็น GTX 1660 Ti ถึงแม้ว่าจะปรับสุดได้แต่ก็ไม่มี DLSS เฟรมเนี่ยก็จะไม่สู้ตัว3050นะครับนะครับโอ้ยตกแล้วไม่ได้ตรุ่มครับวิ่งไปนี่เห็นไหมคนเยอะๆก็เหลือประมาณ50เฟรมเอาลองเปิด DLSS แบบ quality ดูก่อนสิจะอยู่ประมาณกี่เฟรม DLSS quality60เฟรมนะครับพอได้อยู่ภาพก็โอเคครับยังชัดอยู่นะแต่ก็ใครวะขึ้นมาเหมือนมดเลยอ่ะเฮ้ยโดนแล้ว1เม็ด1เม็ดนี่ DLSS quality เดี๋ยวเปลี่ยนกล้องนี่แน่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 อุ๊ย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 โดนขมับโดนขมับโอ้โหอ่ะ DL โอ้ยโดนอีกแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วแบบบาลานซ์ดูครับไปครับแบบบาลานซ์นะอยู่ประมาณ59โอ้ยโดนนี่แล้วโดนแล้วโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเอ็งใช่ไหมเอ็งโอ้เอาว่ะเปอร์ฟอร์มานซ์ดูเน้นเฟรมเรทไหวไหมกับ3050ปรับอัลต้าเบนฟิลปึ๊บไหนมันโอ้โหโอเคครับปรับเปอร์ฟอร์แมนซ์เฟรมเรทที่ได้ก็ประมาณ60ใครวะอุ๊ยอุ๊ยตายไหมเพื่อนกูโอ้โหตายหมู่เลยโอเคโอเคเฮ้ยๆมาไงวะโอ้โหโอ้โหไปตับมากันเป็นตับเลยเดี๋ยวลองอีกรอบนะครับถ้าไม่ไหวเราก็อาจจะปรับกราฟิกให้มันลดหลั่นลงมาตรงนี้ดีกว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ไหนวะเยอะจัดมองก่อนมองก่อนไหนอ่ะนี่ครับก็ได้อยู่นะเล่นลื่นอยู่โอ้โหจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยมีคนพูดกับเราด้วยโดยรวมแล้วก็เล่นลื่นอยู่นะเล่นลื่นอยู่เล่นลื่นอยู่นะครับปรับอัลต้าแบบเปิด DLSSโอเคครับบวกกันหนักก็ได้อยู่ประมาณช่วงประมาณ60เฟรมภาพก็ไม่ได้ขี้เละอุ๊ยเครื่องบินฟิวอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหโดนแล้วไม่ให้กูเกินเลยเหรอคนในประเทศนะครับประมาณ 60-70 คนเลยเยอะๆแล้วรถถังใครแม่งวะเนี่ยมาจอด
ไม่ดูตามาตาเรือครับไหนวะมันยิงกันอยู่ตรงไหนวะโอ้โหนู่นใช่ไหมนู่นใช่ไหมตายไหมตายไหมตรงนั้นใช่ไหมน่ะไม่มีใครแม่งยืนอยู่นิ่งๆให้เรายิงเลยวะเออแล้วใครจะนู่นใช่ไหมน่ะอ่ะโอเคเลยครับเอาเป็นว่าสเปคนี้ก็เล่นได้หลายเกมเลยนะครับแต่ถ้าใครจะเล่นเกม Battlefield นะครับผมแนะนำให้ใช้เป็น i5 เพราะ i3 ปิ่มๆหน่อยบางทีเฟรมอาจจะกระชากนะครับแต่ถ้าแบบไม่ใช่เกม Battlefield เกมทั่วไปวาโล PUBG Fire Emblem เนี่ยเริ่มต้นด้วย i3 ก็ได้นะคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยครับเอาเพื่อนตื่นๆโอ๊ยๆๆโดนแล้วโดนแล้วจืดไหนอ่ะมันยิงอยู่ตรงไหนวะโอ้ยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับบอกไว้จะตายเอา